สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ใน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube กดติดตามใน TikTok กดหัวใจกดติดตามใน Facebook Fan Page ได้นะคะอ่ะวันนี้เรามาดูหัวข้อกันที่ชื่อว่าราศีไหนที่กำลังจะมีคนเข้ามาจีบคุณโดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวหรือเขาอาจจะแอบชอบคุณโดยที่เขาไม่กล้าบอกก็เป็นได้นะคะเรามาร่วมลุ้นกันเลยดีกว่าค่ะราศีกุมนะคะมีโอกาสที่จะพบรักค่อนข้างสูงมากเลยนะคะอาจจะเข้ามามากกว่า1คนก็เป็นได้นะคะบุคคลคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความรักที่บริสุทธิ์ใจนะคะบางท่านอาจจะมาในรูปแบบความเป็นเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าค่อยๆกระดึบกันไปจากเพื่อนกลายเป็นแฟนก็เป็นได้ฉะนั้นความรักแบบนี้คือห้ามรีบร้อนเด็ดขาดค่อยๆศึกษาดูใจกันไปมีโอกาสที่จะเป็นเนื้อคู่กันได้หรือว่าพัฒนาไปเป็นคู่ชีวิตกันก็เป็นได้นะคะราศีมิถุนนะคะมีโอกาสที่จะเจอรักต่างวัยหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรือรักผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นได้แต่ถึงอย่างไรก็สแกนกรรมแล้วก็ดูคนดีๆด้วยละกันนะคะบุคคลคนนี้อาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่อบอุ่นใจดีหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีความคิดค่อนข้างโตค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุที่เขาเป็นก็เป็นได้นะคะแต่คนคนนี้มีบุคลิกที่ขรึมแล้วก็ใจดีสุขุมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่เก่งมากๆเลยนะคะถ้าเราได้คนนี้เป็นแฟนเหมือนเป็นหนึ่งได้ทั้งพี่ทั้งน้องหรือเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวเหมือนเป็นหนึ่งเป็นคนในครอบครัวกันเลยทีเดียวราศีสิงห์ค่ะมีโอกาสที่จะเจอคนที่เรียกว่าตอนแรกเราอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆกับคนนี้แต่พอเริ่มรู้จักกันไปจะค่อยๆพัฒนากันไปหรือว่าค่อยๆชอบกันไปนั่นเองนะคะแต่บางท่านอาจจะเริ่มจากการเป็นคู่กัดนะคะอาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันในช่วงหนึ่งนะคะแต่พอไปๆมาเราเริ่มเห็นจิตใจของเขาว่าเขาก็จิตใจโอเคหรือว่าเราจะพอเข้ากันได้อยู่นะคะแล้วก็ต่างคนต่างหยอดกันนะคะมันจะเรียกว่าค่อยๆรักแต่รักนานๆนะคะราศีตุลมีโอกาสที่จะเจอคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีสูงมากๆค่ะเขาเรียกว่าเป็นคนที่พร้อมที่จะแต่งงานนะคะหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวมาก็จริงแต่สำหรับบางท่านอาจจะเป็นเหมือนแบบคนที่เคยผ่านความรักมามากมายและมีประสบการณ์ในเรื่องความรักฉะนั้นบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องความรักก็เป็นได้แต่บางท่านอาจจะเจอคนที่ไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาแต่เขาคนนี้เป็นคนที่รักเดียวใจเดียวไม่วอกแวกไปไหนแล้วก็มีโอกาสที่ถึงขั้นจะพูดถึงการสร้างอนาคตสร้างครอบครัวกันเลยทีเดียวนะคะราศีพิจิกนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเข้ามาเรียกว่าโอกาสใหม่ค่ะบางท่านถ้าเพิ่งเสียใจจากเรื่องความรักมาเพิ่งไม่สมหวังจากเรื่องความรักมาเพิ่งอกหักมาหรือใดๆก็หรือบางท่านอาจจะโสดมานานอาจจะมีโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าคุณเปิดใจเปิดโอกาสนะคะก็มีโอกาสที่จะเจอบุคคลคนนั้นมีโอกาสเข้ามามากกว่า1คนนะคะแล้วก็คนคนนี้มีโอกาสที่จะมีสื่อกลางในการที่ทำให้เจอกันอาจจะมีคอนเนคชั่นมีคนแนะนำให้รู้จักหรือว่าเจอกันผ่านทำงานหรือว่าไปเรียนพิเศษอะไรก็เจอกันนะคะฉะนั้นเปิดโอกาสซะเปิดใจซะแล้วจะเจอบุคคลคนนี้ค่ะ